คุณเคยอยากตัดใครออกจากชีวิตไหมทำไมน้องไม่รักษาของเลยคนที่คุณคิดว่าชีวิตคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขาเราอย่าแกล้งน้องเข้าใจไหมเห็นไหมน้องตัวแค่นี้มาตรงเวลาสิเป็นขยะที่ต้องเก็บกวาดเป็นภาระเป็นกาฝากที่สลัดทิ้งไม่ได้รอแป๊บนึงดีเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองยายขโมยเงินฉันมาใช่ไหมถ้าพ่อแม่เขาไม่เสียไปแล้วทิ้งแกไว้กับฉันน่ะแกไปแล้วแล้วทำไมไม่ทิ้งล่ะบางทีฉันอยากให้เขาตายด้วยซ้ำดูเหมือนสวรรค์จะรับฟังคำอธิษฐานของฉันแต่ฟังผิดคุณเป็นมะเร็งนะครับมันได้ลุกลามไปส่วนอื่นด้วยที่เท่าที่ทำได้คนที่กำลังจะตายเป็นกลายเป็นฉันซะเองฉันไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ฉันอยากจะตัดออกจากชีวิตมากที่สุดจะกลายเป็นคนที่ต่อลมหายใจให้ฉันอยากมีชีวิตอีกครั้งสิ่งที่น้องให้ฉันในวันนั้นมันมากกว่าแค่เส้นผม